นายธนิสโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2566นี้จะมีแรงงานเด็กจบการศึกษาใหม่เข้าสู่ระบบอีก500,000คนเข้ามาสมทบกับแรงงานเด็กจบใหม่ก่อนหน้านี้ที่ยังหางานทำไม่ได้จึงต้องแข่งขันกันสูงเพื่อหางานทำท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจนายธนิสโสรัตกล่าวว่า,วาเด็กจบใหม่หากจบการศึกษาเฉพาะด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์การแพทย์ยังหางานได้ยากแต่จบปริญญาตรีทั่วไป ลบากเพราะตามปกติช่วงต้นปีหลังรับโบนัสแรงงานจะย้ายงานเยอะแต่ปีนี้มีน้อยมากแสดงว่างานหายากขึ้นตลาดแรงงานที่จะรองรับเด็กจบใหม่ส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรีในตลาดภาคการผลิตและการส่งออกแต่ภาคการส่งออกของไทยในปีนี้จะโตขึ้นเพียง1-2%เปเพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปทําให้การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบตั้งแต่ปลายปี2565และคาดว่าจะกระทบต่อเนื่องอย่างน้อยไตมาก แรกในปีนี้ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและบริการจะฟื้นตัวประเมินตัวเลขนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยปีนี้ระดับ28ล้านคนอย่างไรก็ตามตลาดแรงงานท่องเที่ยวและบริการยังขาดแคลนแรงงานไร้ทักษะซึ่งแรงงานส่วนนี้เป็นตลาดคนละส่วนกับภาคการผลิตโดยมีแนวโน้มที่ตลาดแรงงานท่องเที่ยวและบริการจะหันมาใช้ระบบหุ่นยนต์ในร้านอาหารคาปกนอกจากนี้ระบบการขายได้เปลี่ยนไปสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นทําให้ตลาดแรงงานส่วนนี้ในระยะยาวจะมีจํานวนลดลง